วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องของคนทำเค้กกับหม้อแกงกับกระทะค่ะวันนี้มาชวนทำขนมปังไส้บราวนี่กล้วยกันค่ะซึ่งบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะกันก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันค่ะในที่นี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะตามด้วยผงโกโก้เข้มข้นค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันจนฝุ่นผงโกโก้หมดจ้าและนำไปตั้งไฟค่ะจนหน้าแววประมาณนี้นะคะแล้วนะคะตั้งให้มันอุ่นนะคะเรามาลงมือขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองค่ะตีนะคะด้วยสปีดกลางสักครู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่น้ำตาลค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะแบ่งใส่นะคะประมาณ3รอบค่ะแล้วตีด้วยสปีดสูงนะคะจนเนื้อไข่เนียนเป็นสีนวลประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาส่วนผสมของโกโก้ผงโกโก้แล้วก็น้ำมันนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจนเป็นเนื้อประมาณนี้ร่อนแป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นใช้พายตะล่อมสักครู่ค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วนำไปอบนะคะซึ่งเราจะต้องเตรียมนะคะในส่วนของหม้อที่ตั้งเตาแก๊สไว้แล้วนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะประมาณ30นาทีค่ะหลังจากนั้นเรามาเริ่มทำในส่วนของกล้วยกันนะคะเราจะใส่เนยลงไปค่ะเนยนะคะกลิ้งให้ทั่วนะคะกระทะเลยหลังจากนั้นเราใส่กล้วยนะคะลงไปนาบค่ะทั้งสองฝั่งนะคะให้ได้ลักษณะอย่างนี้เลยนะคะพักส่วนนี้ไว้ค่ะเรามาทำในส่วนผสมของนะคะขนมปังกันต่อค่ะเพื่อนนะคะใช้นมอุ่นค่ะนะคะและใส่นะคะในส่วนของน้ำอุ่นลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ยีสต์ค่ะและนะคะให้เพื่อนๆ นะคะใส่น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะและคนให้เข้ากันนะคะพักส่วนนี้นะคะให้ขึ้นนะคะประมาณ 10-15 นาทีค่ะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิถ้าร้อนก็ประมาณ10นาทีก็ได้แล้วนะคะหลังจากยีสต์ขึ้นแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของไข่กันค่ะและใส่ในส่วนของน้ำมันมะกอกค่ะและคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นให้ใส่น้ำตาลทรายนะคะ
คนน้ำตาลทรายให้เข้ากันนะคะจนละลายหมดค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่เกลือค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะและตามด้วยแป้งขนมปังค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะและคนตะล่อมนะคะให้เข้ากันนะคะจนเนื้อประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใช้มือนวดค่ะนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหรือจะใช้ฟาดนะคะบนโต๊ะก็ได้นะคะและพอฟาดได้ที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่านะคะเนื้อขนมปังเนี่ยเป็นฟิล์มค่ะอย่างเห็นในรูปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะพักแป้งขนมปังขึ้นเป็น2เท่าค่ะพอแป้งขนมปังขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะนำออกมาหลังจากขึ้นเป็น2เท่านะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนำมาขึ้นรูปเรามาขึ้นรูปนะคะหลังจากที่พักขนมปังนะคะขึ้นรูปเป็น2หลังจากพักขนมปังหลังจากพักแป้งขนมปังขึ้น2เท่าเรามาแบ่งนะคะโดยที่เราจะแบ่ง2เท่านั้นนะคะเนี่ยนะคะเมานี่เราเสร็จแล้วเราหั่นแบบนี้เลยค่ะแล้วเรามาจัดการขนมปังกันต่อค่ะโดยที่เราเอานะคะใช้ไม้ครึ่งให้หนาประมาณ1เซนนะคะให้หาประมาณ1มิลนะคะแล้วเราตัดนะคะในส่วนของบราวนี่ที่ไว้นะคะเอามาประกบอย่างนี้เลยค่ะตามด้วยกล้วยค่ะและห่อค่ะให้เข้ากันเหลือใช้ไว้นิดนึงนะคะแล้วเราจะใช้นะคะในส่วนของมีดกรีดอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราไปทาโมนกันนะคะโดยที่เราจะใช้เนยสดนะคะทาทั้งหมดแล้วเอามาเข้ามานะคะโดยที่เราจะใช้ความร้อนต่ำแต่ใช้เวลาประมาณ30นาทีหลังจากนั้นเอาเนยสดทาด้านบนค่ะเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำพอมันอบเสร็จนะคะเรารีบเอาเนยทาทั้งที่ร้อนนะคะเพื่อที่จะรักษาความนิ่มของขนมปังไว้นั่นเองค่ะถึงตอนนี้เรามาพากันเลยค่ะคุ้มกับการทำหลายขั้นตอนแต่บอกเลยอร่อยมากนะคะแอดมินอยากให้ทุกคนทำกินค่ะสูตรนี้ลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อแกงก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รัวๆเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ